ข่าวเด็กประจำวันจันทร์นะครับตอนนี้ครอบครัวข่าวเด็กของเราก็ก้าวเข้าสู่ปีที่3กันแล้วครับมาพร้อมกับ2สมาชิกใหม่ได้แก่ยูชิโกะค่ะโฟกัสครับใช่ค่ะทั้งพวกเราทั้ง4คนเลยนะคะจะมาอัปเดตข่าวให้เพื่อนๆฟังตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เลยนะคะครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะครับเกี่ยวกับการศึกษากันครับเรื่องการศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะครับใช่ค่ะถ้าเราได้รับการศึกษาที่ดีในอนาคตนะคะเราก็จะได้งานทำที่ดีด้วยนะคะแต่ตอนนี้นะคะเรื่องปัญหาการศึกษาไม่ได้เกิดขึ้นเพียงในประเทศไทยของเราอย่างเดียวนะคะแต่เป็นปัญหาของประเทศอื่นๆทั่วโลกเลยล่ะค่ะหน่วยงานด้านการศึกษาของยูเนสโกได้จัดทำข้อมูลเรื่องปัญหาการศึกษารอบโลกและนำมาเปิดเผยเป็นภาพการ์ตูนให้อ่านแล้วเข้าใจง่ายแต่ช่วยให้เราได้เห็นปัญหาด้านการศึกษาเด่นชัดมากๆเลยล่ะค่ะอย่างรูปแรกนะคะทางยูเนสโกได้รายงานว่าเด็กทั่วโลกกว่า57ล้านคนไม่ได้เข้าเรียนในโรงเรียนตามเกณฑ์อายุและเด็กประมาณ250ล้านคนไม่สามารถอ่านเขียนหรือคำนวณขั้นพื้นฐานได้ไม่ว่าเขาจะได้รับการศึกษาหรือไม่ต่อด้วยภาพที่2ก็บอกถึงปัญหาอีกอย่างนึงนั่นก็คือเด็กทั่วโลกเมื่อเข้าเรียนได้ 2-3 ปีแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถอ่านคำศัพท์ในหนังสือได้เลยอย่างเช่นในประเทศมาลีที่เขาใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการเด็กเกรด2กว่าร้อยละ94หรือถ้าเทียบกับเราอยู่ป.2ก็ไม่สามารถอ่านภาษาฝรั่งเศสออกแม้แต่คำเดียวเลยล่ะค่ะมาดูภาพที่3กันนะครับบอกว่าครูเป็นปัจจัยสำคัญในการเรียนแต่ปัญหาเรื่องห้องเรียนที่มีจำนวนมากเกินไปและปัญหาอุปกรณ์การเรียนการสอนขาดแคลนก็เป็นปัญหาให้การศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายครับภาพต่อมานะครับเขาได้ยกตัวอย่างประเทศที่ประสบปัญหาอย่างเด่นชัดครับอย่างเช่นในแอฟริกายังขาดครูมากถึง 900,000 คนครับอยู่ในประเทศแกมเบียอันนี้น่าตกใจมากๆเลยนะครับว่าคุณครูประถมศึกษาร้อยละ77ไม่เคยเรียนประถมศึกษามาก่อนนะครับส่วนประเทศคองโกและแทนซาเนียมีนักเรียนแต่ละห้องมากกว่า60คนหรือจะที่แคเมรูนมีนักเรียนต้องเรียนหนังสือร่วมกันโดยใช้เด็ก13คนต่อหนังสือเพียงเล่มเดียวครับขณะที่ในประเทศมาลาวีและสาธารณรัฐแอฟริกากลางนักเรียนต่อห้องมีถึง100คนครับและตอนนี้นะคะก็ได้เวลาของ IT in Touch แล้วล่ะค่ะวันนี้ข้าวโอจะพาเราไปรู้จักกับอัลเทอร์เน็ตซึ่งมันจะเป็นอะไรนั้นไปดูกันเลยค่ะ IT in Touchสวัสดีครับก็ถึงเวลาของข้าวโอทใน IT in Touch กันนะครับวันนี้ข้าวโอทจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับอัลเทอร์เน็ตกันครับแต่ว่าอัลเทอร์เน็ตกับอินเทอร์เน็ตจะแตกต่างกันยังไงงั้นเดี๋ยวเราไปดูเลยครับโดยปกติแล้วเรามักจะคุ้นเคยแต่คำว่าอินเทอร์เน็ตกันใช่ไหมครับซึ่งในปัจจุบันได้กลายเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้โลกของเราใบเล็กลงอีกด้วยครับและตอนนี้ครับได้มีสิ่งใหม่เกิดขึ้นนั่นก็คืออัลเทอร์เน็ตความหมายก็ตรงตัวเลยครับอินหมายถึงข้างในส่วนเอาท์ก็คือข้างนอก